ที่ร้านไก่ยกโคค่ะร้านอาหารอีสานสุดแซ่บสูตรต้นตำรับอีสานแท้ๆนะคะนี่เลยค่ะเป็นหางหมาไก่ย่างของเรานะคะซึ่งไก่ย่างของเรานะคะต้องผ่านการย่างมาแล้วนะคะ12ชั่วโมงนะคะแล้วก็ย่างด้วยเครื่องเทศสมุนไพรนะคะจะเห็นว่าเนี่ยเขียวๆนี้นะคะเครื่องเทศสมุนไพรอัดแน่นมากพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะมีแล้วก็ผ่านการแช่ความเย็นด้วยน้ำแข็งอย่างนี้นะคะเพื่อให้น้ำหมักของเรานะคะซึมเข้าสู่ตัวไก่นะคะไก่ของเรานะคะเป็นไก่บ้านหมักสมุนไพรเนื้อแน่นๆตัวใหญ่ๆนุ่มๆเลยนะคะต้องบอกว่าถ้าไม่ถึง12ชั่วโมงเราจะไม่เอาขึ้นย่างนะคะไก่ของเราจะต้องหมัก12ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อความอร่อยในการทานหมักด้วยน้ำหมักที่มีความเย็นนะคะถ้าเกิดได้สัมผัสจะบอกว่าน้ำหมักนี่ก็มีความเย็นนะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะเป็นเทคนิคนะคะที่ทำให้เนื้อไก่ของเรานะคะมีความอร่อยแล้วก็เนื้อนุ่มหนังกรอบจ้าแล้วไก่ย่างของเรานะคะเราจะย่างด้วยเตาถ่านแบบนี้นะคะเพื่อความหอมนะคะของไก่จะบอกว่าไก่เราจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าเราย่างด้วยเตาถ่านแล้วก็หมักด้วยสูตรเฉพาะของร้านไก่ยกครกตอนนี้ไก่ยกโคของเราก็มี2สาขานะคะมีที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็มีที่พัทยานะคะสำหรับพัทยาของเราก็อยู่ที่ประตู41นะคะแวะมาแซ่บกันได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูไก่ย่างส้มตำลาบก้อยซอยจุนะคะเมนูย่างต่างๆย่างพวงนมคอหมูย่างนะคะแซ่บมากนะคะกินไก่กับตำป่าตำปูปลาตำหอยแครงตำทะเลนะคะมาที่เดียวครบที่ร้านไก่ยกครบจ้านี่นะคะไก่ของเรานะคะก็เอาขึ้นย่างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกครั้งของการย่างประมาณ15นาทีถึง20นาทีเราจะใช้เหล็กนะคะจิ้มอย่างนี้เพื่อให้ไก่ย่างของเราสุกถึงด้านในนะคะอุณหภูมิของไก่จะสุกทั่วตัวเพราะว่าเราจะใช้ลักษณะของการหมุนเพื่อให้ไก่สุกทั่วถึงนะคะอร่อยทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นน่องไก่ปีกไก่หรือว่าในส่วนของตัวไก่อกไก่ปะเดี๋ยวเราไปไก่หนังกรอบตัวใหญ่ๆที่สุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟลูกค้าทุกท่านนะคะนี่เลยหนังกรอบตัวใหญ่ๆหอมๆนะคะสับเสิร์ฟเพื่อความอร่อยนะคะเราก็จะสั่งเป็นตัวอย่างนี้เลยนะคะเพื่อง่ายต่อการทานเสิร์ฟเป็นตัวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทางร้านของเราจะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะซึ่งเป็นกระเทียมที่ผ่านการทอดเองแล้วก็ปรุงรสมาแล้วพริกไทยค่ะสำหรับใครไม่กินเผ็ดก็แจ้งได้นะคะมากับเด็กๆหรือว่าชาวต่างชาติที่ไม่กินพริกนะคะก็แจ้งได้เลยนะคะนี่แหละค่ะที่มาของคำว่าไก่ยกครกนะคะครกกับสากเสริมด้วยน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนะคะเป็นน้ำจิ้มที่ทานคู่กับไก่โรยด้วยถั่วตัดค่ะนี่แหละค่ะความแซ่บมันอยู่ตรงนี้ทานคู่กันไก่ยกครกพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเราได้ส้มตำแล้วนะคะเอ้ยเราได้ไก่ย่างแล้วนะคะเราต้องมีส้มตำวันนี้จ้าตำไทยซีฟู้ดนะคะตำไทยซีฟู้ดเหมาะกับสำหรับชาวต่างชาติเป็นอย่างมากนะคะสำหรับคนที่ไม่กินน้ำปลานะคะเนี่ยเครื่องซีฟู้ดแบบสุกแล้วก็เราจะตำไทยจ้าโร
รยด้วยถั่วตัดค่ะเราจะใส่พริกประมาณ1เม็ดนะคะสำหรับประเภทตำไทยนะคะกุ้งแห้งค่ะล้างค่ะน้ำตาลเราจะใช้2แบบนะคะน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลที่เราเคี่ยวเองนะคะสำหรับรสชาติตำไทยจะลงออกรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็เค็มนะคะตามท้ายนะคะตกด้วยเค็มหลักๆจะเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานถ่ายคลิปอยู่นะจ๊ะถ่ายคลิปอยู่นะจ๊ะมะนาวเราจะใช้มะนาวสดนะคะเพื่อให้กลิ่นหอมของมะนาวนะคะทําให้ส้มตําของเรามีรสชาติที่อร่อยมะนาวสดๆน้ําเยอะๆอย่างนี้เลยโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคนะคะนี่เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเส้นมะละกอนะคะแล้วก็เครื่องค่ะโอ้นี่ก็เป็นเครื่องซีฟู้ดนะคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะไทยไทยซีฟู้ดนะจ๊ะที่หอลาบหมูลาบหมูกับกินแล้ว